จอปัญหามาสภาพจิตใจตอนนี้เราเป็นไงบ้างแอนดรูก็ดีขึ้นนะครับจริงๆก็คือแบบจริงๆผมคือจะไม่อยากพูดอะไรตอนนี้เพราะว่าคือมันค่อนข้างยังใหม่อยู่อะไรครับแล้วก็คือเราเองก็เพิ่งเปิดตัวไปด้วยแล้วก็พอมีปัญหาก็คือแบบคือไม่อยากลงรายละเอียดอะไรมากนะครับตอนนี้ใครให้กำลังใจมาจากไหนก็จากเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวเราที่เขาไม่อยากที่เห็นเราเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เรางงกับอันนั้นที่เกิดขึ้นไม่ดังพอเราเปิดตัวกลายเป็นว่าเรากลายเป็นครบซ้อนครับพี่ผมเองก็งงครับก็เลยยังไม่อยากพูดอะไรมากที่กับอย่างนั้นนี่มีการปรับตัวกันคือจริงๆมันยังใหม่อยู่นะครับจริงๆถ้าพูดถึงความรักจริงๆถ้าเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราจะต้องหวานต้องมีความสุขกันที่สุดแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่มันจะห่างกันไม่ได้หรอกคือมันเป็นช่วงป๊อปปี้เลิฟก็คือแบบช่วงใหม่ๆทุกคนจะต้องหวานพี่ดูมีมาหอเราได้มีโอกาสได้ติดต่อคุยกับเขาบ้างไหมครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเองดูคืออยากติดต่อนะครับแต่ว่าคือถ้าติดต่อไปผมเองจะพังเอาซะเปล่าเพราะว่าตอนนี้ใกล้ที่จะเริ่มแข่งขันสนามแรกแล้วแล้วก็คือแข่งรถมันก็ต้องใช้สมาธิใช้หลายๆอย่างผมเองไม่อยากจะเอาเรื่องนี้ไปรวมกับการแข่งขันเพราะว่าคือแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่ผมคิดไปถึงเรื่องนั้นมันอาจจะทำให้ผมเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแบบก็ยอมรับว่ายังรักแล้วก็ยังห่วงแต่ก็อยากลืมแล้วคนจะต้องตามเราไม่มีเอกใจไหมครับเอกใจไม่ใช่ตอนที่คบกับเราว่าเอ้ยเอกใจมันผิดปกติไปไหมคือของผู้ดีเวลาเขาอยู่กับเราเขาเป็นปกติไหมฮะก็ปกติดีครับแล้วทางอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาติดต่อหรือว่ามีอะไรกับเราบ้างผมอยากติดต่อมากครับแต่เขาก็ไม่โผล่แต่นี่คือแบบว่าใครเป็นคนบอกข่าวเราล่ะครับว่าหลังที่เราเปิดตัวแล้วอ่ะเขามีคนนึงอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตแล้วกันครับโอเคนี่เขาทำติดใจจริงๆอยากให้เป็นปกติครับคือผมเองพยายามจะยิ้มพยายามอะไรเรื่องสุขแบบคือยิ่งฝืนไปมันก็ทำให้ตัวผมเองยิ่งดูแย่ลงแล้วก็อีกอย่างคือไม่อยากพูดอะไรเพราะน้องเขาเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็อยากให้มันอยากให้ลืมไปอ่ะมันจบถ้าจบที่ตัวผมไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยง่ายกว่าเหมือนเรามีภาพจำต่างๆเกิดขึ้นในหมออยู่ใช่ไหมครับจริงเป็นไปได้ข่าวทุกข่าวอยากจะลบออกไปหมดเลยเพราะมันก็ยังเห็นอยู่ครับคือถ้าไปมันก็เห็นคนนั้นก็แท็กมานี่ก็แท็กมามันคือเป็นภาพความทรงจำดีๆคือที่มันมีมาแล้วก็ผมเองก็คงจะเก็บมันไว้อยากกับความรักครั้งนี้มันทำให้เราหวั่นใจหรือว่าเข็ดกับความรักไปเลยคือตลอดเวลาก็ยอมรับนะครับว่าภาพที่คนมองคือผมอาจจะดูเป็นแบดบอยอาจจะดูเป็นแบบแบบคงแบบไม่ได้คบใครจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าคืออายุก็เยอะแล้วคุณแม่เองก็อยากมีหลานผมเองก็อยากสร้างครอบครัวแต่เมื่อมันมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็คือแบบเพื่อนก็บอกว่ามันเดี๋ยวมันก็จะคงมีอะไรดีเข้ามาพอข่าวมันออกมาอย่างที่พี่เอ็นอยากแบบเฟดตัวเองออกจากโซเชียลตัดโซเชียลเลยไหมเฟดไปแล้วนะฮะแต่ก็ทำไม่ได้เคยเฟดครับเคยเฟดแล้วแบบไม่ลง IG ไม่ลงสตอรี่มันจะมีช่วงนึงที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ขยับเลยไม่อยากเข้าไปดูด้วยซ้ำแต่มันทำไม่ได้แหละครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วคือไม่อยากจะเข้าไปด้วยซ้ำอ่ะเข้าไปมันก็อดใจไม่ได้แหละครับที่เข้าไปดูถ้ามีรักครั้งใหม่ต้องสแกนมากกว่าเดิมน่าจะมั้งตอนนี้แผลมันแบบเข็ดไปเลยเข็ดเลยหรือเปล่าพี่ถือว่าเป็นบทเรียนในเรื่องความรักจะเรียกว่าเป็นกรรมก็น่าจะเป็นกรรมมั้งฮะดูไม่ออกกับคำแรกครั้งต่อไปเราพร้อมจะเปิดโอ้โหพักก่อนครับผมพร้อมเลยพักยาวเพราะว่าต้องแข่งรถปีนี้ทั้งปีครับแล้วปีนี้ผมเองแข่งถึง2รุ่นด้วยกันและอีกรุ่นนึงค่อนข้างจะเร็วพอถัวเป็นซูเปอร์ GT เป็นรถที่ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นมันอยากจะ
อยากจะโฟกัสไปที่งานกับรถแข่งมากกว่าสเปคสาวๆจะเปลี่ยนไหมฮะคนสวยๆไม่เอาแล้วขอแบบว่าดูเริ่มคิดเหมือนกันนะตอนขอเตี้ยๆล้ำๆมุดควนมีไหมมีเหลือไหมถ้าเขาดูอยู่ประกาศหาเลยไหมถ้าเขาดูอยู่จะพูดอะไรกับเขาอย่าถามเพราะว่าพี่ยังไม่มีโอกาสได้พูดก็ยังรักอะครับพูดแค่นี้เลยโอเคได้แล้วโอเคนะ